สวัสดีครับพบการดนตรีสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกับผมอธิศินณป้อมเพชรกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับวงดนตรีสากลซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับมาฝากกันเชิญไปพบกับท่านอาจารย์นพดลฉิมท้วมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีจะนำความรู้ที่น่าสนใจมาฝากกันพร้อมๆกับนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพที่จะมาสาธิตประเภทของวงดนตรีและบรรเลงเพลงให้เราได้ฟังกันนะครับเชิญพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับครับและวงที่อยู่ข้างหลังผมนะครับเรียกว่าวงโยธวาทิตหรือมิลิทารีแบนด์มิลิทารีก็คือทหารแบนด์คือวงดนตรีคือวงดนตรีที่มีต้นกำเนิดมาจากทหารนะครับเดิมทีเดียวนะครับวงดนตรีประเภทนี้จะใช้ในงานค่อนข้างจะเป็นภารกิจในงานของทหารซะส่วนใหญ่พวกสี่เหล่าทัพทัพบกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจจะใช้วงดนตรีพวกนี้พอมาช่วงหลังๆนี้การพัฒนาการมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กระดับมัธยมศึกษาวงดนตรีวงโยธวาทิตนี้จึงโดนบรรจุเข้าไปอยู่ในกลุ่มเด็กมัธยมซึ่งมีพลังพร้อมที่จะเล่นเครื่องดนตรีประเภทนี้นะครับและเครื่องดนตรีหลักของประเภทนี้ก็คือพวกเครื่องเป่าเครื่องตีเป็นหลักเป่านี้ยังแบ่งเป็นเป่าลมไม้นะครับได้แก่พวกฟุตปิกโลเซ็กโซโฟนปีคลาริเน็ตนะครับกลุ่มนี้เรียกเป่าลมไม้กลุ่มเป่าลมโลหะนะครับนั่นทรัมเป็ตด้านนู้นนะครับทรัมเป็ตนะครับนู่นโอ้ตัวใหญ่สุดนั่นทูบ้านะครับยูโฟเนียมทอมโบนด้านนี้ฮอนนะครับซึ่งถ้าใครที่ติดตามต่อเรื่องเครื่องดนตรีก็จะเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะครับนี่คือเครื่องเป่าลมโลหะนะครับเครื่องเพอร์คัชชันเครื่องตีเครื่องกระทบนี่ครับด้านนี้นะครับยกมือนิดนึงนะครับกองสแนร์ครับกองใหญ่อยู่นู่นนะครับนั่นคือกลุ่มเครื่องดนตรีของวงโยธวาทิตและวงโยธวาทิตเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานในการวัดระดับความเป็นเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้อีกเขาบอกว่าวงโรงเรียนใดที่มีวงโยธวาทิตมีขนาดใหญ่เครื่องดนตรีดีแสดงว่าความเป็นมาตรฐานของโรงเรียนนั้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นิดนึงเพราะถ้าการเรียนโดยปกตินั้นไม่สามารถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือยังกระท่อนกระแท่นคงไม่สามารถมีงบที่จะไปสนับสนุนในเรื่องวงโยธวาทิตเพราะวงโยธวาทิตนี่ใช้งบค่อนข้างสูงครับโดยเฉพาะวงที่ประกวดนี้ใช้งบถือว่าเป็นหลัก7หลักเลยถือว่าสูงมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นความรู้ในเรื่องของวงโยธวาทิตนะครับนี่เรามาดูครับซุ้มเสียงของเขาเมื่อรวมตัวกันแล้วเป็นอย่างไรพร้อมยังครับลูกพร้อมแล้วอ้าวมาสักหนึ่งเพลงนะครับ1 2 3โอ้โหน้องๆครับวงโยธวาทิตเนี่ยมันช่างยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับน้องๆมีเครื่องดนตรีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับน้องๆเครื่องดนตรีต่างๆที่ผสมผสานกันออกมาเป็นเสียงเพลงเนี่ยไพเราะมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับที่จริงแล้วเนี่ยยังมีวงดนตรีอีกหลายประเภทนะครับไปพบกับท่านอาจารย์นพดลกันต่อเลยดีกว่าครับครับตอนนี้ผมมาอยู่กับวงแตรวงครับถ้ามองจริงๆตะกี้นี้ไม่ได้แตกต่างกับวงโยธวาทิตเลยเท่าไหร่นะครับมันมีเครื่องดนตรีที่คล้ายๆกันโดยเป็นเครื่องดนตรีสากลที่จับหยิบยกง่ายๆครับก็เป็นพวกแซกโซโฟนคลาริเน็ตทรัมเป็ตทอมโบนยูโฟเนียมทูบ้ายังเหมือนเดิมกับวงโยธวาทิตแต่จะน้อยชิ้นกว่านะครับและรูปแบบการเรียบเรียงเสียงประสานไม่สลับซับซ้อนและมักไม่ค่อยมีครับทุกคนจะเล่นดนตรีในแนวเดียวกันจังหวะทำนองคล้ายๆกันหมดนะครับและเพลงที่มาหยิบยกมาเล่นก็จะเป็นเพลงเป็นเพลงชาวบ้านเพลงฟังสบายๆหรือเป็นเพลงลูกทุ่งในบ้านเรานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะคุยอื่นๆนะครับ
รูปแบบแถวที่เข้าแถวแบบนี้ครับจริงๆเขาจะค่อนข้างจะสบายสบายรูปแบบเขาเนื่องจากเขาจะต้องเดินนำขบวนครับไม่ว่าจะเป็นแห่นาคแห่เทียนพรรษานะครับงานมงคลต่างๆที่เราจะใช้เราเห็นตามเขาเรียกว่าต่างจังหวัดนิดนึงในกรุงเทพก็พบนะครับพบเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่พบนะครับแล้วลองมาดูนะครับว่าสีสันพวกนี้เขาสนุกอย่างไรเพลงที่เขานำมาเสนอกับพวกเราเป็นอย่างไรครับแตรวงชาวบ้านครับพร้อมยังครับแตรวงเอาเลยครับแตรวงชาวบ้านพร้อมแล้วครับเชิญครับโอ้โหมันเลยนะครับพอได้จังหวะอยากจะรำเลยครับแล้วกลุ่มนี้ถ้าเราไปงานโอ๊ตนะโอ๊ตนะครับโอ๊ตเคยเห็นไหมครับว่าจะมีคนมารำกับเราบ่อยเลยบ่อยและเจ้าโอ๊ตนี่เองก็ชอบสนุกกับเขานี่นี่คือสไตล์ของท่านนักดนตรีมีสีสันนิดนึงเราสนุกกับเขาเขาก็รู้สึกว่าเป็นกันเองกับเราด้วยนะครับนี่คือแตรวงชาวบ้านครับเอาละครับจากแตรวงชาวบ้านไปรู้จักอีกหลายๆวงที่จะนำเสนอต่อไปครับพวกกับวงต่อไปเลยดีกว่าครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของวงดนตรีสากลที่ควรรู้จักนะครับที่ผมใช้คำว่าควรรู้จักนั้นผมไม่สามารถที่จะแบ่งแยกว่ามีกี่ประเภทเนื่องจากวงดนตรีสากลนี้แต่ละประเภทแต่ละตำรานั้นแบ่งค่อนข้างเยอะมากครับผมเลยใช้คำว่าหลายประเภทดีกว่าครับประเภทแรกที่เราอยากจะแนะนำนั้นเป็นประเภทที่ถือว่าเป็นวงดนตรีที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับใหญ่ที่สุดนะครับผมเรียกว่าออเคสตราหรือออร์เคสตราหรือซิมโฟนีหรือดุริยางแบบนั่งทั้งหมดสามารถเรียกชื่อเขาได้ทั้งหมดนะครับและกลุ่มเครื่องดนตรีที่เป็นสีสันของเขาทุกประเภทเครื่องดนตรีที่กล่าวมาทั้ง5ประเภทอยู่ในวงนี้ทั้งสิ้นนะครับ5ประเภทไม่ว่าจะมีอะไรนะครับอยู่ในนี้ทั้งสิ้นแต่มิได้หมายความว่าแต่ละประเภทมีอะไรอยู่ทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคลาริเนตนะครับคลาริเนตที่อยู่ของผมนั้นถืออาจจะเป็นอยู่1ชิ้นที่เข้าไปอยู่ในวงออร์เคสตราก็เป็นตัวแทนของวูดวินทั้งหมดเข้าไปอยู่ฉะนั้นนะครับเป็นจะเป็นลักษณะงั้นแต่ในวงออร์เคสตรานั้นเครื่องดนตรีหลักจะเป็นกลุ่มเครื่องสายเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสกลุ่มนี้จะมีแนวการเล่นที่มากมายเยอะแยะนะครับสีสันของเขาจะไปอยู่ในกลุ่มของเครื่องสตริงซะส่วนใหญ่นะครับแล้วผู้เล่นมากมายบางวงกว่า100คนครับที่จะต้องมารวมบรรเลงเล่นด้วยกันปัญหาที่เกิดขึ้นของการบรรเลงและร่วมด้วยกันก็คือทำอย่างไรให้วงเหล่านี้ถ่ายทอดอารมณ์มาถึงผู้ชมได้อรรถสมบูรณ์แบบที่สุดนั้นฉะนั้นหรือจังหวะของดนตรีที่บรรเลงไปนั้นสม่ำเสมอคนที่ถือว่าสำคัญที่สุดคือคนที่อยู่หน้าวงนะครับคนคนนี้เราเรียกกันว่าวาทยากรหรือคอนดักเตอร์หรือผู้อำนวยเพลงนะครับวาทยากรผู้อำนวยเพลงหรือคอนดักเตอร์สามารถใช้เรียกชื่อแทนผู้ที่มีรับบทบาทในการควบคุมวงตรงนั้นได้เลยนะครับและการแสดงของกลุ่มวงออร์เคสตรานี้เขามีศัพท์เฉพาะเขาเลยนะครับเช่นการแสดงงานหนึ่งเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยเรียกชื่อผิดมาเยอะนะครับกับคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตที่จัดคอนเสิร์ตนี้แทบจะเรียกว่าใช้ได้เฉพาะวงออร์เคสตรานะครับรูปแบบคอนเสิร์ตนั้นก็หมายความว่า1งานก็1คอนเสิร์ต2งานก็2คอนเสิร์ตเป็นสรรพนามที่เรียกแทนวงออร์เคสตราในการแสดงนี่บทเพลงที่นำบรรเลงนั้นจะเป็นวงเพลงค่อนข้างชั้นสูงเพลงคลาสสิกนะครับซึ่งเพลงพวกนี้จะมีคีย์ตะกวี
ที่ดังๆครับไม่ว่าเป็นบีโธเฟนโมซาร์ทนะครับโชแปงหรืออะไรนะครับที่เรียบเรียงออกมาแล้วเพลงละค่อนข้างยาวในแต่ละตอนแต่ละท่อนของเพลงเลือกองค์นะครับจะมีความยาวมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าออเคสตราที่เราจะชมต่อไปนั้นเป็นรูปแบบอย่างไรเพลงแบบใดนะครับลองติดตามชมภาพจาก VCD ตรงนี้นะครับครับที่ชมไปนั้นก็คือวงซิมโฟนีครับที่เรามาดูวงซิมโฟนีที่จำลองลงมาเล็กลงมานะครับผมถือว่าเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือเลยนะครับกลุ่มนี้ผมเรียกว่าแชมเบอร์มิวสิกแชมเบอร์มิวสิกนั้นคือกลุ่มนักดนตรีที่ผมเรียกว่าจำลองก็หมายว่าบทเพลงของเขานั้นก็คือคล้ายๆกับวงซิมโฟนีนะครับแต่ผู้เล่นนั้นค่อนข้างที่จะสกรีนออกมามีไม่กี่คนนะครับผู้เล่นเขามีตั้งแต่2ถึง9คนนะครับ2ถึง9คนเนี่ยวงเล็กๆนะครับแต่เล่นเพลงใหญ่ๆได้นะครับฉะนั้นผู้เล่นต้องมีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวงแชมเบอร์นะครับคือการเรียกจำนวนเครื่องดนตรีนะครับให้กับวงนะครับถ้าเราเล่นกัน2คนเนี่ยเขามีชื่อเรียกนะครับ3คน4คนจนถึง9คนที่กำหนดไว้นั้นเขาจะมีชื่อเรียกเฉพาะเขานะครับโดยเอาชื่อเรียกผสมกับชื่อเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องดนตรีก็ได้เรามาดูครับถ้าสมมุติเราเล่นกัน2คนนี่เราเรียกว่าอะไรครับดูโอคือผู้เล่น2คนนะครับ
ถ้า3คน trio 4คนอย่างเงี้ยควอเต็ดนะครับ4คนควอเต็ด5คนควินเต็ด6คนเซตเซตเต็ดนะครับแล้วก็7เซตเซตนะครับเซตเต็ด8คนออกเต็ดและ9คนก็คือโนเน็ตนะครับ9คนที่อย่างเนี้ย4คนครับแล้วก็เป่าปีด้วยนะครับเหมือนกันเลยครับอย่างนี้ผมเรียกว่าควอเต็ดนะครับคลาริเน็ตควอเต็ดได้เลยครับคลาริเน็ตควอเต็ดเกิดถ้าปุ๊บเป็นแซกโซโฟนแซกโซวาโนอันโตคลาริเน็ตปุ๊บอ้าวยังถือว่าเป็นกลุ่มวูดวินผมอาจจะเรียกว่าวูดวินควอเต็ดก็ได้นะครับปิโน4ตัวปิโนควอเต็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับก็เอา2ระหว่างเครื่องดนตรีกับชื่อเรียกเข้ามาผสมกันนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของวงแชมเบอร์มิวสิกนะครับครับสำหรับแชมเบอร์มิวสิกปุ๊บเราตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไปดูวงอีกวงนึงว่ามีอะไรอีกครับก็คงได้เป็นเกียรตินะครับที่มายืนข้างกับนักร้องนำหุ่นเซ็กซี่ของเรานะครับตำแหน่งมือเบสของวงนะครับอันนี้วงที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่รอบตัวผมนะครับผมเรียกว่าวงซิงคอมโบครับวงซิงคอมโบนะครับรากของเขาจริงๆแล้วเขามาจากวงชาโดซึ่งชาโดนี้มีขึ้นดนตรีหลักอยู่กีตาร์เบสกองนะครับกีตาร์นะครับจะมีตัวเดียวหรือ2ตัวนะครับเป็นกีตาร์สโลว์ลีดนะครับหรือคอร์ดนะครับนี่คือกีตาร์เบสนะครับตำแหน่งที่อุ้มของวงไว้แล้วก็กลองชุดนี่คือเครื่องดนตรีที่ถือว่าเป็นเมนหลักหรือหัวใจสำคัญของวงชาโดที่เราจะพบก็คือวงที่ถือว่าเป็นต้นตำรับของวงดนตรีแนวนี้ก็ The Beatles นะครับหรือที่4เต่าทองตรงนั้นนะครับพอหลังจากนั้นมีการวิวัฒนาการมานะครับเพื่อสีสันดนตรีที่มีแปลกแนวก็เลยเริ่มเอาคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดคือเครื่องดนตรีกลุ่มคีย์บอร์ดทั้งหมดเข้ามาเกี่ยวข้องนี่สีสันของดนตรีก็มากขึ้นเพราะคีย์บอร์ดนั้นทำอารมณ์ดนตรีได้มากมายนะครับคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นรูปของซินเทไซเซอร์ที่ทำเสียงแปลกๆนะครับได้เยอะแยะเลยนะครับจึงทำให้วงจากชาโดว์เปลี่ยนเป็นวงสตริงนะครับวงสตริงคือเอานำคีย์บอร์ดขึ้นมาเป็นวงสตริงพอหลังจากวงสตริงปุ๊บก็นำเครื่องเป่าเครื่องสายต่างๆมาประกอบให้มากมายขึ้นตอนนี้ก็เลยเรียกกันเต็มวงว่าสตริงคอมโบนะครับนี่คือที่มาของวงซิงคอมโบแล้วเราจะพบวงแบบนี้ถือว่า 90% ในเมืองไทยเราที่ออกเทปออกมาจะเป็นวงประเภทนี้ทั้งสิ้นถือว่าเป็นวงแห่งความบันเทิงก็ว่าได้เลยนะครับวัยรุ่นหลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะเล่นดนตรีแนวนี้อยากจะเล่นดนตรีประเภทนี้นะครับยากง่ายอย่างไรนะครับเราต้องมาดูว่าพวกเขานั้นจะนำเสนอบทเพลงอย่างไรแล้วพอดีวงนี้แทบจะหยิ่งล้วนเลยครับมีผู้ช่วยมาคนหนึ่งที่จะมาช่วยสร้างสีสันนิดนึงพร้อมยังลูกพร้อมนะครับนำเสนอเพลงอะไรครับนักร้องนำครับแค่บอกว่ารักเธอค่ะแค่บอกก็ว่ารักเธอนะครับนี่แค่บอกนะครับยังไม่ได้รักเต็มเป่านะครับลองแค่บอกดูเป็นอย่างไรครับผลงานของพวกเขานะครับเชิญครับรับชมรับฟังจากพวกเขาเลยครับWe'll be right back.
และนี่คือวงซิงคอมโบนะครับคิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะครับคงเห็นเหมือนกับผมนะครับว่าน้องเดียร้องเพราะมากนะครับ acting ในการแสดงโดยเป็นธรรมชาติด้วยดนตรีไม่เป็นพิษเป็นภัยลองหันกลับมาลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่กิจกรรมยามว่างสิ่งเนี้ยมันมีประโยชน์จริงไหมอย่างที่เขาพูดกันครับดนตรีมีคุณและมีโทษขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบยกในส่วนใดของเขามาปฏิบัติหรือมาปรับประยุกต์เข้าตัวเองครับถ้าเล่นอย่างกลุ่มพวกเขานี้นะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เล่นดนตรีทั้งวงโยธวาทิตวงซิงคอมโบและทุกๆหลายๆงานที่เขาร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนนะครับถามว่าเหนื่อยไหมในการฝึกซ้อมพวกนี้เหนื่อยนะครับแต่ความมุ่งมั่นการที่มีความมุ่งมั่นมีสเต็ปในการฝึกที่ดีผมมองว่ามันเป็นขั้นตอนในการทำงานในของชีวิตที่เราปรับประยุกต์ได้อย่าลืมนะครับแค่วงดนตรีหลายๆวงที่เราสนใจวงใดวงหนึ่งอยู่ในดวงใจเราลองกลับไปเล่นดูจากเครื่องดนตรีชิ้นนั้นคิดว่าคงไม่ผิดหวังนะครับสำหรับผู้ที่ติดชมรายการครับอย่าลืมครับพบกันใหม่ในคราวต่อไปครับขอบคุณครับวันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับวงดนตรีสากลกันไปหลายวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงซิมโฟนีวงออเคสตราหรือวงที่น่าสนใจอย่างแตรวงที่เวลาฟังแล้วรู้สึกสนุกสนานไปด้วยการเล่นดนตรีนะครับน้องๆ นอกจากจะก่อให้เกิดความบันเทิงแล้วถ้าเราร่วมเล่นกันเป็นวงก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและก่อให้เกิดความสามัคคีอีกด้วยนะครับเพราะการเล่นดนตรีที่เป็นวงนั้นนอกจากความสามารถของแต่ละคนแล้วการเล่นให้ได้จังหวะหรือเล่นให้เกิดความพร้อมเพรียงนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับจากการเล่นดนตรีก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆกลับมาพบกับรายการดนตรีสากลได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ